ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันได้อย่าลืมระบุข้อมูลนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาให้ชัดเจนด้วยใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกเลยนะคะว่าเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะ SMS ส่งมาที่422-1606ค่ะส่วนใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นั่นเองนะคะตอนนี้เรามากันที่ SMS กันเลยดีกว่าค่ะคุณจุ๋มค่ะ21กันยายน2510เวลาเกิดประมาณ4โมงเย็นถึง5โมงเย็นบอกว่าจำวันไม่ได้ถามเรื่องของครอบครัวถามเรื่องการงานแล้วก็เรื่องของการเงินค่ะ21กันยา10เนี่ยนะปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีนะครับถ้าจำวันไม่ได้ก็ลองสอบทานถามตัวเองอะนะพอดีเราคุยกันไม่ได้ดวงนี้มีปัญหาสุขภาพพวกทางเดินหายใจลำไส้ไขข้อหรือไม่แล้วก็ดวงนี้รับซ้ายจ่ายขวาตลอดชีวิตหรือเปล่านะครับปีจรปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรก็ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดนะครับในช่วงอายุย่าง50ก็จะเตือนระวังปัญหาสภาพคล่องแต่ด้านดีวันนี้เข้าหาใครก็ยังมีโอกาสจะได้รับความช่วยเหลือนะครับงานถ้าทำงานอยู่นะปีนี้ถือว่าเป็นบททดสอบพิสูจน์ตัวเองนะครับงานจริงๆแล้วเนี่ยเหนื่อยยากล่าช้ายืดเยื้อเป็นไปได้ทั้งสิ้นส่วนในแง่ของความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองปีนี้ยังไงก็หนีกันไม่พ้นนะระมัดระวังในเรื่องของคำพูดเท่านั้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพรทิพย์ค่ะ29พฤศจิกายน2508นะคะเวลาเกิด 5:15 นถามลัคนาราศีค่ะจากสงขลาไม่ได้บอกวันมาอีกแล้วนะครับรบกวนคุณผู้ชมกำกับมาด้วยนะว่าเกิดวันอะไรจะได้เป็นการรีเช็คกันนะครับสงขลาสักครู่ครับโอเคเวลา 5:15 ปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับนะพอเป็นวันจันทร์ปุ๊บชื่อก็ไม่ผ่านละลองเช็คดูนะว่าวันจันทร์หรือไม่29พฤศจิกายน08ลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์แล้วก็ดวงนี้เสาเล็งลัคเป็นพินทุบาทก็อาจจะไม่ค่อยมีโชคในเรื่องของความรักคู่ครองสักเท่าไหร่ในแง่ของสุขภาพอังคารเสียอยู่เรือนเสียก็ให้ระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบรวมถึงในเรื่องของอุบัติเหตุสุขก็อยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บเน้นระบบภายในของสุภาพสตรีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกอนนะคะ14กันยายน2507ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืนครึ่งบอกว่าเป็นกลางคืนวันจันทร์การทำบุญโชคลาภการเงินการงานเป็นอย่างไรนี่นะครับ14กันยา07เนี่ยปฏิทินตรงกับวันจันทร์อันนี้เที่ยงคืนครึ่งบอกเป็นกลางคืนวันจันทร์อันนี้คือตัวอย่างที่เพิ่งยกไปเมื่อต้นรายการแสดงว่าคุณเกิดวันอังคารที่15นะครับฟ้าสว่างเป็นวันอังคารนะครับถ้าไม่ใช่ส่งมายืนยันนะก็รบกวนทุกท่านเลยส่งข้อมูลวันสากลนะเมื่อยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่ปีนี้เน้นตักบาตรถวายเพลพระบ้านที่อยู่อาศัยถ้ามีอะไรชำรุดก็ขอให้ซ่อมแซมรวมถึงในเรื่องของพวกยวดยานพาหนะด้วยนะครับการเสี่ยงโชคปีจรนี้ไม่ดีงานโดยตรงเป็นอย่างไรเพิ่งเข้าวันเกิดนะครับงานปีจรนี้เนี่ยงานปีจรนี้2ปีเลยนะครับถ้าคุณทำงานประจำนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือถ้าทำธุรกิจก็อาจจะมีผลกระทบในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงเช่นเดียวกัน SMS ต่อมาค่ะคุณสรทันนะคะ15พฤศจิกายน2542เวลาเกิด 10:20 นะคะบอกว่าเรียนช่างยนต์อยู่ถูกฉลกหรือเปล่าแล้วก็วันข้างหน้าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะพึ่งพาได้ไหมตรงกับวันจันทร์นะฮะถ้าไม่ใช่วันจันทร์ส่งเข้ามายืนยันใหม่นะครับส่วนใหญ่ช่างเน้นแก้เน้นซ่อมอยู่แล้วนะฉะนั้นอยู่เรือนเสียก็ไม่เสียระยะยาวถือว่าดีแต่เด็กคนนี้ใจร้อนพยายามเขาเรียกว่าอะไรให้เขาฝึกนั่งสมาธิหน่อยนะครับ SMS ต่อมาค่ะ คุณเดียนะคะ24สิงหาคม2542ค่ะเวลาเกิด 5:22 วันอังคารถามเรื่องของการงานการเรียนการเงินแม่จะใช้หนี้หมดเมื่อไหร่แม่จะใช้หนี้หมดเมื่อไหร่แต่อันนี้ดวงลูกจะถามหนี้ของแม่ต้องเอาวันเดือนปีเกิดแม่นะคะ
ดูของคุณเดียก่อนแล้วกันตอนนี้อยู่ในช่วง18นะครับก็ยังทันในเรื่องของการเลือกสาขาอาชีพถ้าไหวนะก็พวกแพทย์เภสัชกรนิติกรผู้พิพากษาหรือทำงานในแวดวงสถาบันการเงินกลุ่มหนึ่งที่ให้น้ำหนักรองลงมาก็คือฟิลงานที่เกี่ยวข้องกับพวกงานด้านต่างประเทศถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณดานะคะ18กุมภาพันธ์2512ค่ะเวลาเกิดตี 5:52 นาทีวันอังคารครับเป็นนักวิชาการค่ะความก้าวหน้าของงานเป็นอย่างไรแล้วก็ถามเรื่องของโชคลาภด้วยค่ะเดินให้สุดทางนะฟังให้ดีนะครับงานวิชาการเนี่ยก็เป็นลักษณะของการเป็นที่ปรึกษาการเป็นครูอาจารย์และแน่นอนจะเป็นในระดับสูงด้วยล่ะฉะนั้นอาชีพนี้ผมถือว่าดีอยู่เรือนเงินเป็นสีและจะมีลาภผลจากการทำงานในวิชาชีพนี้ดีเดินให้สุดทางอย่างที่ผมเรียนแต่ว่าปีนี้เกณฑ์งานมันเสียก็อาจจะมีปัญหานิดหนึ่งหรือทำให้คุณไม่สบายใจหลีกเลี่ยงการประทะและลองปรับจากตัวเองอะนะเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงานก็ได้สุดแท้แต่หรือแม้กระทั่งการย้ายในเรื่องของสถานที่ทำงานบริจาคทุนการศึกษานะมากน้อยตามกำลังครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณนินะคะ12กันยายน2513ค่ะเวลาเกิด 20:55 นาทีวันเสาร์ถามเรื่องของการเงินหนี้สินจะเบาลงปีไหนคะอาชีพไหนดีค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับความจริงเพิ่งเข้าวันเกิดได้ไม่กี่วันสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับแข็งแรงมีความสุขมากๆตอนนี้เข้าย่าง47นะจ๊ะย่าง46ที่ผ่านมาเนี่ยดาวการเงินเสียชัดเลยนะครับปีนี้ในแง่ของภาระหนี้สินถึงไม่หมดแต่คุณจะบริหารจัดการได้ดีขึ้นนะก็อาจจะเป็นไปได้ครับที่อาจจะ1สมมุติถ้าติดขัดปีนี้เข้าหาใครก็มีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการบริหารต้นทุนเงินกู้ลองดูนะการรีไฟแนนซ์ก็ถือว่าดีปีนี้เบาลงอันที่1อาชีพที่เด่นดาวศุกร์สวยมากอยู่เรือนงานมหาอุดด้วยก็มีโอกาสถ้าทำธุรกิจส่วนตัวพวกของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นของหอมเครื่องประดับจิวเวลรี่กิฟต์ช็อปของเล่นพวกนี้ได้หมด SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณกรณ์นะคะ20กรกฎาคม2535เวลาเกิดค่ะ 8:49 นาทีวันจันทร์สมัครงานไปหลายที่แล้วมีโอกาสได้งานหรือเปล่าแล้วก็ดวงโดยรวมๆเป็นอย่างไรแป๊บหนึ่งย่าง24ที่ผ่านมาเกณฑ์งานมันเสียจริงๆแหละนะครับตอนนี้เข้า25มาได้ประมาณ2เดือนความจริงถามว่าวงกลมมันก็ตกเกณฑ์งานใหม่นะครับบ่งบอกว่ามีโอกาสจะได้รับความช่วยเหลือฉะนั้นต้องพยายามวิ่งเต้นผมไม่แน่ใจว่าเคยส่งเข้ามาแล้วหรือยังแต่ผมก็จะพูดเหมือนเดิมแหละกลุ่มคนที่จะให้คุณสำหรับตัวคุณนั้นนะครับก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันและก็สูงกว่าเน้นผู้ชายถ้าใกล้เคียงกันกับบรรดาพวกเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงพี่น้องของเราผมว่าอย่างช้านะประมาณช่วงเดือน12มีโอกาสแต่ต้องหาคอนเนคชั่นครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะ7มกราคม2508เวลาเกิดตี 5:30 ฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ค่ะตอนนี้ขายเสื้อผ้ามือ 1 มือ 2ที่ตลาดนัดอยู่อาชีพที่เหมาะสมคืออะไร7มกราคม08ปฏิทินตรงกับวันพฤหัสบดีเลยนะขออนุญาตนะครับใช้ตามกติกานะรบกวนส่งเข้ามาเพิ่มเติมก็แล้วกันเนาะ SMS ต่อมาเลยค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณจำรัดค่ะ1กุมภาพันธ์2507อันนี้ไม่ได้บอกเวลาเกิดมานะเดี๋ยวรบกวนส่งเวลาเกิดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะSMS ต่อมาค่ะคุณทิติรัตน์ค่ะ15กันยายน2506เวลาเกิด 10:25 นาทีวันอาทิตย์ถามเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็เรื่องของสุขภาพค่ะตอนนี้เพิ่งเข้าย่าง54นะครับมันมีเกณฑ์ได้ริเริ่มในสิ่งใหม่ๆนะครับเพียงแต่ว่างานถ้าถามว่าเป็นห่วงจริงๆเป็นห่วงปีหน้ามีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญหรือมีปัญหากับคนที่ทำงานอยู่ด้วยกันอันนี้ปีหน้าปีนี้ก็พยายามรักษามาตรฐานหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดได้รับมอบหมายอะไรใหม่ๆเนี่ยวางแผนให้ดีๆนะครับสุขภาพก็ต้องดูพื้นชะตาเป็นหลักจันทร์เป็นดาวอายุอยู่เรือนเสียให้น้ำหนักก่อนนะครับเบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองฤทธิ์สีดวงอีกแล้วก็ระบบภายในนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งดาวอาทิตย์ก็พวกสายตาความดันแล้วก็ระบบเลือดครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
สุพิศราวิสุวรรณคุณสุพิศรานะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันอังคารที่14เดือนธันวาคม2508ค่ะเกิดเวลาตีสามตีสามฟ้าสว่างคือวันอะไรคะวันอังคารวันอังคารนะก็คือจากตีสามแล้วรุ่งสว่างเป็นวันอังคารนะจ้าจ้ะงั้นคุณก็ยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่เกิดจังหวัดอะไรครับจังหวัดสุโขทัยค่ะสุโขทัยโอเคตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง51นะครับอยู่ในช่วงอายุย่าง51คือจริงๆ58นะคะ51ถูกไหมฮะอายุย่าง52อ๋ออายุย่าง52ใช่ไหมคะ14ธันวา08นะครับย่าง51จ้ะอย่าเพิ่งรีบนับอายุตัวเองเยอะส่วนใหญ่เขาจะนับอายุนับอายุตัวเองน้อยนะของคุณก็คือจะครบ51เต็มเข้าย่าง52ก็ต้องรอให้เลยธันวานี้ไปก่อนอีกไม่กี่เดือนค่ะค่ะค่ะจ้ะถึงแม้ว่าจะสูงวัยอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วในดวงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงปีที่ผ่านมาย่าง50นะครับหรือปีที่กำลังจะมาถึงย่าง52เนี่ยผมก็จะเตือนปัญหาในเรื่องของความรักค่ะนะครับตอนนี้มีคู่อยู่ไหมฮะมีค่ะช่วงที่แล้วก็กระท่อนกระแท่นพอสมควรหรือเปล่าฮะในช่วงอายุย่าง50ที่ผ่านมานะครับตอนนี้อาการดีขึ้นถูกไหมย่าง51อาการถึงจะไม่ดีที่สุดแต่ถ้าเทียบกับย่าง50ผมถือว่าก็ยังเบาลงหน่อยแต่ประเด็นที่กำลังจะเตือนก็คือหลังวันเกิดไปแล้วเกณฑ์ความรักอาจจะเข้ารูปเข้ารอยเดิมเหมือนช่วงย่าง50ผมพูดแบบนี้ถ้าดูกันมาประจำผมไม่เคยทายให้ใครเลิกกันอยู่ละถ้าปีที่แล้วคุณผ่านได้ย่าง50ย่าง52ที่กำลังจะมาถึงผมก็เชื่อว่าทำสำเร็จแล้วถ้าพ้นช่วงนี้ไปถ้าพ้นช่วงนี้ไปได้นะก็คือเลยผ่านย่าง52คุณไปได้เนี่ยเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์จะแข็งแรงขึ้นอดทนนิดหนึ่งนะครับยังทำงานคืออยากให้คิดถึงด้านดีจริงๆในอดีตที่ผ่านมาผมว่าเขาก็ดีนะเพียงแต่ว่าจังหวะเวลาในช่วงนี้เกณฑ์มันเสียมันก็จะมีปัญหาเป็นไม่ได้ทุกกรณีทำงานอยู่หรือเปล่าครับทำงานอยู่ค่ะทำอะไรอยู่คะทำงานเกี่ยวกับแคชเชียร์ค่ะแคชเชียร์ก็เป็นมนุษย์เงินเดือนนะเนาะค่ะเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆพอเลี้ยงชีพได้แต่ถามว่าถึงขั้นโดดเด่นหรือเปล่าก็ไม่ใช่ผมฝากไว้พิษขอโทษนะทำงานอยู่สถาบันการเงินหรือเปล่าหรือเป็นบริษัททั่วไปการเงินค่ะทั่วไปค่ะบริษัททั่วไปแต่ทำการเงินถูกไหมค่ะก็ทำงานพูดเหมือนเดิมก็เรื่อยๆลองดูนะครับถ้าสมมุติมีโอกาสผันตัวเองเข้าสู่แวดวงพวกสถาบันการเงินได้ถือว่าจะดีกว่านี้นะครับแล้วก็กลุ่มงานอื่นตอนนี้สูงวัยถ้ามองถึงในแง่ของธุรกิจในอนาคตถ้าอยากจะทำนะก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกเครื่องดื่มได้หรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกสุขภาพดีอันนี้คือ2กลุ่มแล้วปีนี้เผื่อใจหน่อยนะในแง่ของงานอาจจะมีการเขาเรียกว่าโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบก็ได้นะไม่ว่าจะด้วยเต็มใจหรือไม่เต็มใจมันถูกฟอร์สให้ทำอ่ะนะครับเอ้าก็พยายามประคองแล้วก็หลังวันเกิดฝากทำบุญด้วยการบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะค่ะนะเอาให้พ้นให้ได้ความรักเข้าย่างฮับ2ถือเป็นบททดสอบนะครับผ่านย่างฮับ2ไปได้ยาวครับโชคลาภดีไหมคะไม่เชียร์ฮะทั้งพื้นชะตาและปีจรไม่เด่นเลยค่ะจ้าจ้าโอเคนะเอาละเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะจ้าสวัสดีครับมาต่อกันที่ SMS นะคุณโอเล่ค่ะ14กุมภาพันธ์2528เวลาเกิดช่วงเที่ยงวันพฤหัสบดีแต่งงานนานแล้วยังไม่มีลูกค่ะต้องทำบุญประเภทไหนถึงจะมีลูกคะคือดวงอะไม่ค่อยโกหกอยู่แล้วปุตตะเป็นกาลีแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูโยงหินะฉะนั้นกระดวงนี้ก็ต้องบอกว่าโอกาสมีบุตรยากนะครับแล้วก็ถึงมีก็แอบกังวลว่าบุตรอาจจะมีปัญหาสุขภาพหรือเปล่าอันนี้เรื่องหนึ่งในพื้นดวงแต่ถ้าถามว่าตอนนี้ย่าง32นะจังหวะเวลาที่พอจะมีลุ้นถึงพื้นไม่ดี
แต่ถ้าจังหวะไหนพอมีลุ้นก็จะแนะนำว่าให้ลองปรึกษาคุณหมอในช่วงเวลานั้นจะลงทุนใช้เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เข้าช่วยก็ให้ทำในช่วงนั้นแต่เผื่อใจไว้หน่อยเพราะคำว่าพื้นไม่ดีโอกาสติดหรือสมหวังก็มีน้อยกว่าคนปกติแต่เกณฑ์ในช่วงย่าง33ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยน่าสนใจนะครับปุตตะเป็นสีวงกลมตกฉะนั้นปรึกษาคุณหมออย่างจริงๆจังๆตั้งแต่หลังกุมภาหน้าไปจนถึงกุมภาปี61พอมีลุ้นแต่อย่างที่เรียนนะพื้นไม่แข็งแรงดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีทั้งของคุณแล้วก็คนรักรวมถึงปรึกษาคุณหมอครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะ29กันยายน2528ค่ะเวลาเกิด 19:45 นาทีไม่ได้บอกวันนะคะถามเรื่องของงานตรงกับวันอาทิตย์นะครับถ้าไม่ใช่วันอาทิตย์ส่งคำถามเข้ามายืนยันใหม่อีกรอบนึงมีความสุขมากๆนะครับแข็งแรงร่ำรวยสบายใจแต่งงานไม่ค่อยดีนะในช่วงย่าง32จะเป็นทรงนี้นะครับอาจจะดูเหมือนอึดอัดก็ได้นะครับหรือได้รับมอบหมายงานที่ไม่ถนัดก็ได้แต่ถามว่าโดยรวมพอไหวไหมก็ยังพอได้นะและปีนี้งานมันโยงเรื่องเงินหมดนะครับก็ถ้าทำธุรกิจก็อาจจะหาเงินได้น้อยก็ได้นะไม่เป็นไปตามเป้าสำคัญมากรอยต่อระหว่างย่าง32และ33เพราะ33นั้นก็มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญและมันโยงเรือนเงินทั้งคู่เอาเป็นว่า2ปีนี้ถ้าทำงานประจำรักษาสถานภาพให้ดีจะเปลี่ยนไม่ว่าขอให้มีสิ่งใหม่ก่อนรองรับถ้าทำธุรกิจก็อาจจะต้องพร้อมที่จะปรับตัวฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับช่วงนี้ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวทำทุกเดือนเลยครับเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเน้นการให้แสงสว่างทางปัญญาบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลัง SMS ต่อมาค่ะคุณอ้อนะคะเกิดวันที่13ตุลาคม2507นะคะเวลาเกิด 4:30 ฟ้าสว่างไปวันอังคารอยากดูเรื่องของความรักคู่ครองเหมาะกับคนแบบไหนพื้นดวงเนี่ยเกณฑ์ความรักก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาผมว่าไม่ค่อยสมหวังนะมีปัญหาเรื่องการยืนระยะอาจจะมีการเลิกรานะครับหรือผิดหวังมากๆเนี่ยอย่างน้อย 2-3 ครั้งเกณฑ์แต่ปีนี้ทายดีไม่แปลกที่คุณถามว่าจะดูแบบไหนดีเพราะปีนี้ปัตตานีเป็นสีพูดง่ายถึงจะสูงวัยแต่ปีนี้ดูเหมือนจะมีทางเลือกและเกณฑ์คู่ครองจริงๆถ้าจะให้สมรูปที่สุดเลยเงื่อนไขแรกอันนี้สำคัญต้องได้ของเสียแล้วจะไม่เสียก็หมายถึงคนที่มีตำหนิจะเคยแต่งงานมาแล้วหรือไม่ได้แต่งแต่อยู่กินฉันสามีภรรยาคนรักเดิมก่อนมาเจอเราใช่อันที่สองเป็นปัจจัยรองนะครับถ้ามีตำหนิด้วยและมีเชื้อสายต่างประเทศด้วยเนี่ยจะยิ่งดีนะแต่อย่างที่เรียนพื้นไม่ค่อยแข็งแรงปีนี้ถึงจะมีเข้ามาก็ระวังความพลิกผันให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ12ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่3มกราคม2525เวลาเกิด17:02 วันอาทิตย์ค่ะถามเรื่องของการเรียนตอนนี้เรียนเภสัชป.เอกอยู่ค่ะสุขภาพไม่ค่อยดีควรจะแก้อย่างไรตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับถ้าพูดถึงปีจรนี้ก่อนนะให้คุณไปเน้นช่องท้องนะช่องท้องรวมถึงของคุณเนี่ยตลอดทั้งเส้นเลยทางเดินอาหารรากยาวจนถึงฤทธิ์สีดวงทวารรวมถึงระบบภายในของสตรีด้วยนะครับปีนี้ให้คุณไปบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถานะครับแล้วก็ถ้าจบมาทำให้ตรงฟิลก็ได้นะพฤหัสอยู่เรือนงานนะถ้าจะให้ดีควรจะอยู่กับองค์กรต่างชาติสมรูปที่สุดเป็นกำลังใจให้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวัชราพรค่ะ10พฤศจิกายน2541นะคะเวลาเกิด 9:10 นาทีเรียนม.6ถามว่าเรียนต่อสายไหนดีคะแหมมีทุกระดับเลยเมื่อกี้ปริญญาเอกนะฮะตอนนี้มัธยม6อังคารใช่เปล่าไม่ได้บอก10พฤศจิกายน41ตรงกับวันอังคารนะครับตอนนี้17แป๊บหนึ่งฮะ IT คอมพิวเตอร์ดีนะครับและส่วนใหญ่งานฟิลเนี้ยจบมาแล้วก็เน้นการแก้ไขปัญหาอยู่แล้วนะถือว่าดีเลยนะครับหรือว่าถ้าชอบตัวเลขเชียร์ให้เรียนบัญชีแต่เน้นทำงานออดิต
พวกตรวจสอบบัญชีหรือแม้กระทั่งพวก internal audit ตรวจสอบ process กระบวนการการทำงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงพวกนี้ใช่หรือแม้กระทั่งเป็นพวกงานที่คอยดูพวกงาน ISO ให้หน่วยงานต่างๆทำงานให้ตรงตามเงื่อนไขข้อกำหนดพวกนี้ก็ใช่งานตรวจสอบถือว่าดีในพื้นดวงครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาการระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่422 1606ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ